ครับคอมเมนต์ก่อนคุณจำนนค่ะ12วัน3ล้านวิวเหรอผมดีใจครับดีใจมากๆจริงๆก็พอได้รู้เรื่องราวว่ากว่าจะได้สักวิวนี่มันยากขึ้นด้วยระบบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายอดของการฟังมันค่อนข้างคือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่างานเราอ่ะดีที่สุดของเราแล้วมันจะดีแหละถ้าเกิดผู้คนแบบอกกอดมันอะไรเงี้ยซึ่งพอปล่อยออกมามันเป็นแบบนั้นน่ะเราก็ยิ่งรู้สึกดีมากอยู่แล้วยังลายเส้นของพี่แอมยังคงแบบว่าแบบนึงอยู่ใช่ครับใช่ครับพี่แอมเขาก็ยังมีความร้ายกาจขึ้นคือถ้าเราสังเกตการทำงานกับพี่แอมมาตั้งแต่พิงรักแรกหรืออะไรเงี้ยการเขียนของพี่แอมจะเข้มข้นขึ้นมากพิงจะดูแบบดูเป็นมิติหนึ่งรักแรกก็จะขยายขึ้นมาอีกแล้วพอเป็นในส่วนของแบบจำนนเนี่ยเรามีเล่นกับคำว่าจำคำไทยอะไรเงี้ยเล่นเยอะมากแล้วก็พี่แอมเก่งมากพี่แอมเก่งมากเพราะนั้นมันก็เลยทำให้แบบพอเราเห็นเนื้อเพลงมันดีขนาดนี้เราก็ต้องกลับไปเตรียมตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มีชื่อตัวเองอยู่ในชื่อเพลงด้วยคุณนนท์รู้ตอนแรกอะไม่คิดว่ามันจะทำได้ไม่คิดว่ามันจะทำได้เพราะว่าเราไม่เคยเอาชื่อเราประกอบกันเลยซ้ำที่เราอยู่กับชื่อนี้มาแบบ27-28ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่แอมทำได้แล้วทำได้ดีมากจริงๆครับผมก็ยิ่งรู้สึกว้าวมากๆกระแสตอบรับมันดีมากแฟนคลับชอบมากสำหรับเพลงนี้ใช่ครับใช่ก็ผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเข้าใจได้ง่ายในขณะที่แบบเราเล่นคำเยอะๆมากมายเนี่ยแต่ว่าวิธีการร้องเราให้มันเข้าใจง่ายๆคำที่พี่แอมมาจัดวางเนี่ยมันเป็นคำที่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าสามารถทำให้ฟังแล้วยังรู้สึกถึงได้เพราะนั้นมันก็แจ๋วดีฮะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยกับการทำงานชิ้นนี้ขอบคุณคนฟังทุกคนแหละครับที่บอกว่ารอกันมาถึงเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนวันที่เราปล่อยก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันแล้วว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่จะปล่อยใช่ฮะเห็นเร็วๆนี้จะมีแบบว่าโปรเซสกับคุณเจฟด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากครับผมไม่น่าจะผมพูดได้แค่ไหนนะมันเขาจะไม่ให้พูดมากด้วยแต่เอาใช่แต่เอาเป็นว่าหลักๆก็คืออยากให้ติดตามกันครับมันเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ถือว่าปีนี้เราได้ชวนเพื่อนมาสนุกๆกันคือโน่นไหนในจริงๆหลายๆปีก่อนหน้านี้มีอะไรที่อยากจะร่วมทำกับพี่ๆเพื่อนๆในวงการเพลงเนี่ยด้วยกันตลอดแล้วผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ไกลกันต้องขอบคุณทาง Love Is ด้วยครับคือเขาเปิดโอกาสให้เราได้แบบชวนคนนู้นมาทำงานเช่นในระบ้านของนนท์เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเวลามันยากครับในปีที่แล้วพอปีนี้นนท์บาลานซ์ขึ้นอะไรมีเวลาขึ้นก็เลยชวนตาเจ๊มาช่วยกันลุ้นนะฮะกับการร่วมงานคุณเซฟมันจะลองออกมาเป็นรูปแบบไหนสำหรับผมนะตัวชิ้นงานที่มันออกมาแล้วเราได้ฟังแล้วผมไม่มีอะไรต้องลุ้นน่ะคือผมรู้สึกว่าเรามาทำงานชิ้นนี้ด้วยกันแหละเป็นเหมือนหมุดหมายที่เรามาปักด้วยกันอะไรเงี้ยกับการทำงานกับเซฟแล้วมันสนุกมากครับตลอดที่ทำงานเพราะว่าต่างคนต่างแบบเวลาพักผ่อนน้อยกันทั้งคู่ก็หลังจากอัดเพลงก็จะมานั่งคุยกันเรื่องสารทุกข์สุขดิบชีวิตว่านายได้นอนวันกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็แจ๋วดีครับก็รอติดตามเนาะครับผมโอเคครับขอบคุณครับรอติดตามครับ